คุณจุรินทร์ก่อนมาถึงคุณจุมี2จุคือเดิมทีเนี่ยเค้าก็ลุ้นกันอยู่ว่าคุณจุติเนี่ยจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกับคุณพีรพันธ์ที่สุดแล้วก็ยังปักหลักอยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่ได้ลงเขตนะฮะเป็นยังในบัญชีรายชื่อส่วนเขตพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมาลมลันพันตูต่อสู้กันอีกเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำคนที่ฟาดไปได้เยอะมากคือพลังประชารัฐและคนที่เป็นหัวขบวนเนี่ยก็คือคนที่ดูแลภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินคราวนี้ต้องมาสู้กันอีกยกหนึ่งคุณจุรินทร์ก่อนคุณจุรินทร์นี่ไปที่ปักช่องค่ะนครราชสีมาเมื่อเย็นวานนี้ไปที่ตลาดสดมิตรภาพซึ่งเขาบอกเป็นตลาดที่ใหญ่มากอันนี้เป็นวิธีตอนนี้คุณจุรินทร์ออนทัวร์แล้วนะคะไปแทบทุกพื้นที่เลยกลับมาจากอเมริกาเย็นวันศุกร์ไปนู่นเลยนั่งเฮลิคอปเตอร์บินไปที่โคราชเสาร์อาทิตย์อยู่โคราชใช่ก็ปรากฏว่ามีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับคุณจุรินทร์ก็มารอรับกันเนืองแน่นนะคะเสียงจุรินทร์สู้ๆขอให้ได้เป็นนายกสมัยหน้านี่ดังกระหึ่มไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือความหวังของเกษตรกรความหวังของเกษตรกรเลยนะคะคุณจุรินทร์ก็ตรวจเยี่ยมโครงการคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนค่ะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวคุณจุรินทร์แต่คุณจุติค่ะครับมีความคืบหน้าจากคุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในแกนนำของประชาธิปัตย์ภาคเหนือแหละนะฮะ